การจับกลุ่มบุหรี่ไฟฟ้ากันก่อนนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาเปิดเผยบอกว่าการตรวจยึดของกลางในปีนี้ถือว่ามากที่สุดในรอบปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือนะครับสามารถตรวจยึดของกลางได้กว่า 20,000 ชิ้นหรือมูลค่าประมาณกว่า5ล้านบาทนั่นเองครับโดยทางด้านของตำรวจ191นะครับแถลงผลจับกลุ่มผู้ต้องหาใช้บ้านทาวน์โฮมย่านดินแดงกรุงเทพมหานครเป็นโกดังในการเก็บทั้งบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาและอุปกรณ์ซึ่งมีการลักลอบขายผ่านช่องทางออนไลน์นั่นเองครับไปกันที่กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ191พลตำรวจโทนิรันดรเหลื่อมศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีชรินทร์ โกภัตตารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพันตำรวจเอกพิทักษ์สุทธิกุลรองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษและนายกองตรีดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันแถลงผลจับกลุ่มผู้ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ครับเนี่ยฮะทางเจ้าหน้าที่นี่นะครับทั้งตำรวจแล้วก็จากกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการโชว์ให้นักข่าวได้เห็นกันสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาพอร์ตบุหรี่ไฟฟ้าต่างๆนี่นะครับพลตำรวจโทนิรันดรท่านกล่าวว่าตำรวจชุดจับกลุ่มรับข้อมูลจากสายลับว่ามีการขายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE นะครับสำหรับแอป LINE เนี่ยใช้ชื่อว่า 33VAPEจึงใช้ระยะเวลากว่า1เดือนสืบสวนจนทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาใช้ทาวน์โฮม2ชั้นนะครับภายในซอยชานเมือง10แขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ในการจัดเก็บและลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้ารวมไปถึงน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่วนควบจำหน่ายให้กับลูกค้าและกระจายให้กับผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั่นเองครับทีนี้ต่อมาวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองทางชุดจับกลุ่มได้เฝ้าติดตามแล้วก็ไปพบนายภควัฒน์หรือเมฆอายุ23ปีนำกระสอบสีรุ้งใบใหญ่มาส่งมอบให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่มาจอดบริเวณหน้าบ้านเพื่อรับของเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่มพร้อมด้วยตรวจค้นภายในกล่องแล้วก็พบของกลางนะครับเป็นพัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมากโดยยอมรับนะครับว่ายังมีอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในบ้านอีกเยอะเลยทีเดียวครับจากนั้นนายภควัฒน์นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นภายในบ้านแล้วก็ไปพบนางสาวภักจิราหรือกิฟอายุ41ปีเป็นพี่สาวผู้ดูแลนำตรวจค้นแล้วก็ไปพบหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านะครับ 11,261 หัวมีน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า 5,611 ขวดบุหรี่ไฟฟ้าแบบสูบแล้วทิ้ง 2,750 ชิ้นและอื่นๆรวมกว่า 24,544 ชิ้นมูลค่ารวมกว่าประมาณ5ล้านบาทนะครับเจ้าหน้าที่จึงนำผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางส่งพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางเพื่อดำเนินคดีหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับสำหรับการตรวจยึดของกลางจัดว่ามากที่สุดในปีนี้อย่างที่บอกกันไปส่วนบุหรี่ไฟฟ้าดังกล่าวนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านที่ขายอย่างถูกกฎหมายหลังจากนี้นะครับก็จะขยายผลเพิ่มเติมไปยังผู้สั่งการต่อไปสอบสวนผู้ต้องหาอ้างว่ารับการว่าจ้างมาจากในอามให้ช่วยกันแพ็คบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าผ่านทางไรเดอร์นะครับรับค่าจ้างเดือนละประมาณ 15,000 บาทส่วนโกดังแห่งนี้เปิดดำเนินการมาแล้วประมาณ2ปีก็มีทั้งการนำสินค้าเข้านะครับแล้วก็จำหน่ายออกไปซึ่งก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่ระดับต้นๆในกรุงเทพมหานครครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่เคารพรักนะครับวันนี้ผมก็ได้รับมอบหมายจากท่านผบ.ตร.ท่านรองผบ.ตร.พลเอกกิติรัตน์พันเพชรนะครับให้ผมมาเป็นประธานในการแถลงข่าวการสืบสวนจับกลุ่มเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นผลการปฏิบัติของตามนโยบายของรัฐบาลนะครับผมต้องขอเน้นย้ำว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งมอบหมายให้ทางกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลักนะครับในการขับเคลื่อนบูรณาการในการปราบปรามร่วมกับ
ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานชาติหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นนะครับแล้วก็เป็นที่มาของการสืบสวนจับกุมในวันนี้นะครับเป็นการสืบสวนจากออนไลน์สู่ออนกราวผมพูดอย่างนั้นแล้วกันคือทีมสืบสวนเนี่ยเขาไปได้เบาะแสเกี่ยวกับกลุ่มไลน์ที่จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้วก็มีการล่อซื้อต่างๆนะครับจนกระทั่งนำมาถึงสถานที่ที่เป็นโกดังจัดเก็บเพื่อนำสินค้าไปสนับสนุนร้านค้าย่อยในบริเวณใกล้เคียงรวมถึงการสั่งซื้อทางออนไลน์ทางไปรษณีย์ด้วยนะครับซึ่งได้ของกลางเนี่ยเป็นอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้านะครับอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆประมาณ 25,000 รายการมูลค่าความเสียหายประมาณ5ล้านบาทนะครับซึ่งผมถือว่าในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นรายใหญ่พอสมควรนะครับในลักษณะนี้เนื่องจากส่วนใหญ่ถ้าเราจะไปเจอก็จะไปเจอแถวรอบนอกกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ตรงจุดที่เจอเนี่ยผมทราบว่าทางทีมสืบสวนเนี่ยใช้เวลาแกะรอยกว่าจะรวบรวมได้เนี่ยใช้เวลาเดือนเศษนะครับที่จะเข้าปฏิบัติการซึ่งในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมขอให้ทางบชน.และ191ได้อธิบายให้ท่านผู้สื่อข่าวได้ฟังต่อครับครับเรียนท่านผู้ช่วยผู้ว่าการชาตินะครับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับในส่วนของการปฏิบัติการในข้อหนึ่งทลายโกดังขายบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับเป็นการดำเนินการภายใต้การสั่งการของท่านผู้ช่วยนะครับของสำนักงานชาติแล้วก็ของท่านผู้ช่วยการหน่วยนครบาลนะครับทางหน่วยหนึ่งข้อหนึ่งก็เป็นหน่วยสนับสนุนหลักของกองชการเนี่ยนะครับก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเราทำการสืบสวนจับกลุ่มส่วนใหญ่ที่ดำเนินการไปส่วนหนึ่งแล้วก็คือการจับกลุ่มรอบๆสถานศึกษานะครับซึ่งมีการบัตรการเนี่ยต่อเรื่องในส่วนของรายนี้ที่มีของกลางมากขนาดนี้นะครับก็ไปรับเป็นปฏิบัติการที่ทางหนึ่งก็หนึ่งนะครับโดยงาน2เนี่ยได้ทำการสืบสวนมาเป็นเวลานานนะครับของกลาง 20,000 กว่าชิ้นก็ถือว่ามากที่สุดเท่าที่นครบาลได้จับมาในห้วงปีนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดการจับกุมอะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวให้ขออนุญาตให้ทางสวัสดิ์รัตนัยนะครับสวัสดิ์งานไปตรวจ2ซึ่งควบคุมไกบัตรในเรื่องการสืบสวนนะครับเรื่องการจับกุมซึ่งต้องใช้ต้องเรียนท่านสื่อมวลชนใช้ความพยายามมากนะครับในการสืบสวนเพราะว่าผู้กระทำผิดก็ปกติแล้วต้องปกปิดในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของแหล่งหลบซ่อนแหล่งที่ซ่อนนะครับเราต้องชื่นชมในขีดความสามารถของหนึ่งต่อหนึ่งนะครับไอเชนต์นัทนายเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับนะครับงานสายตรวจ2นะครับได้ทำการสืบสวนนะครับประมาณใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับผ่านสายลับที่แจ้งมาว่ามีการลักลอบค้าขายบุหรี่ไฟฟ้านะครับผ่านช่องทางออนไลน์นะครับหลังจากนั้นเราก็ได้ทำการแกะรอยนะครับจนพบกับโกดังนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับในการที่จะยืนยันเป้าหมายนะครับโดยโกดังดังกล่าวนะครับก็จะมีการทั้งสั่งของเข้าและออกนะครับโดยทำมาเป็นระยะเวลาประมาณปีกว่าเกือบ2ปีนะครับโดยจะมีนายบอยนะครับกับนางสาวกิฟต์นะครับอยู่ในโกดังนะครับเป็นคนที่คอยรับส่งของนะครับโดยรับว่าเป็นการทำรับจ้างนะครับโดยมีนายอาร์มอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นผู้สั่งของเข้ามาแล้วก็สั่งให้นายบอยเนี่ยเป็นคนส่งของนะครับโดยในวันจับกุมเราก็ได้ทำการเข้าจุดแล้วก็ได้ทำการเข้าคนนะครับแล้วก็พบของกลางนะครับทั้งหมดจำนวน 24,000 กว่าชิ้นนะครับแล้วก็จากการเดี๋ยวทางงานสืบสวน2ได้ทำการขยายผลเพิ่มเติมนะครับเพื่อจับกลุ่มผู้สั่งการต่อไปครับ